ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างตัวอักษรนะครับแล้วก็การสร้างแอนิเมชันง่ายๆให้กับตัวอักษรนะครับวิธีการครับเราก็สร้างคอมโพสิชันก่อนนะครับก็มาคลิกที่ create a new composition ตรงนี้นะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วเลือก preset ครับนะครับเลือก preset ก็เลือกเป็น720แล้วก็25เฟรมเรทนะครับแล้วก็มาตั้งค่าเวลาครับในทีนี้ผมกำหนดเป็น10วินาทีนะครับ10วินาทีก็คลิกโอเคไปครับเราก็จะได้พื้นที่ที่เป็น composition สำหรับไว้ทำงานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปครับเราก็จะมาสร้าง background นะครับให้กับงานวิดีโอก็มาที่เลเยอร์นะครับคลิกขวานะครับเลือก New แล้วก็เลือก Solid นะครับเลือก Solid ครับก็คลิกเลือกไปนะครับครับ Solid ตรงนี้เราก็จะมาเลือกในส่วนของ Color นะครับก็คือเราจะให้สี Background ของเราเป็นสีอะไรนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็กำหนดสีครับเห็นไหมครับว่าสีที่เราต้องการคือสีไหนเอาวงกลมไปอยู่ในส่วนของสีที่เราต้องการนะครับแท่งสีก็เลือกนะครับจะให้เป็นสีอะไรนะครับนะครับสมมติผมเลือกเป็นสีนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จนะครับก็คลิกโอเคนะครับก็จะได้สีที่เราต้องการขึ้นมาแล้วก็คลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งครับไหมครับเราก็ได้แบ็กกราวด์ขึ้นมาทำงานเรียบร้อยเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้แบ็กกราวด์มันเคลื่อนย้ายไปนะครับระหว่างที่เราคลิกเลือกทำงานก็นะครับเราก็ไปล็อกแบ็กกราวด์นะครับเดี๋ยวผมอันดูไปก่อนนะครับคอนโทรล Z นะครับหรือ Edit Undo นะครับคอนโทรล Z ก็ได้นะครับแล้วก็มาล็อกเลเยอร์ครับคลิกตรงลูกกุญแจสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะล็อกเลเยอร์เรียบร้อยเลเยอร์เราก็จะไม่ขยับแล้วนะครับครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาลองสร้างตัวอักษรก็ให้เราสังเกตให้ดีนะครับว่าตรงมุมขวาล่างของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในโหมดภาษาไทยหรือยังนะครับก็คลิกเลือกเป็นภาษาไทยไว้นะครับนะครับคลิกเลือกเป็นภาษาไทยไว้หลังจากนั้นครับก็ไปใช้เครื่องมือตัวนี้ครับไทป์ทูลนะครับหรือว่า text นั่นเองนะครับคลิกนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วเราก็มาปรับแต่งตัวอักษรครับว่าเราต้องการใช้ตัวอักษรรูปแบบใดลักษณะใดนะก็คลิกรูปแบบตัวอักษรแล้วก็เลือกครับว่าต้องการให้ตัวอักษรเป็นลักษณะใดนะครับสมมติในที่นี้ผมเลือกเป็นฟอนต์สารบัญนะครับก็คลิกเลือกนะครับลำดับต่อไปครับก็เป็นการกำหนดลักษณะตัวอักษรครับจะให้ตัวเอียงหรือตัวหนาบางตัวอักษรอาจจะมีให้เลือกมากกว่านี้นะครับมีตัวเอียงมีตัวหนามีทั้งตัวหนาและตัวเอียงด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้มีให้เลือก2ตัวผมเลือกเป็นตัวหนานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดสีให้กับตัวอักษรนะครับก็คลิกช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าต้องการให้ตัวอักษรของเราแสดงเป็นสีอะไรนะครับสมมติในที่นี้ผมเลือกเป็นสีขาวนะครับก็โอเคต่อไปการกำหนดขนาดตัวอักษรนะครับจะคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วเลือกขนาดก็ได้นะครับหรือจะเอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวเลขนะครับรูปเราจะเปลี่ยนเห็นไหมครับก็คลิกค้างไว้ลากไปทางซ้ายขนาดตัวอักษรจะเล็กลงนะครับคือจำนวนน้อยลงแต่ถ้าเราลากไปทางขวานะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือขนาดตัวอักษรก็จะใหญ่ขึ้นนะครับวิธีที่3นะครับก็คือแบบนี้เลยคลิกนะครับแล้วพิมพ์ตัวเลขใส่ไปเลยนะครับแล้วก็กด Enter อันนี้ก็เป็นการกำหนดขนาดตัวอักษรนะครับได้ทั้ง3รูปแบบนะครับก็เลือกแบบที่เราถนัด
ต่อไปเมื่อเรากำหนดเรียบร้อยนะครับเราก็มาพิมพ์ตัวอักษรครับคลิกเลยนะครับสมมติผมพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็ต้องการจะเคลื่อนย้ายตัวอักษรก็ไปเลือกใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องมือที่ชื่อว่า selection tool นะครับเครื่องมือตัวแรกของเราซ้ายมือสุดนะครับ selection tool เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเราจะคลิกเลือกตัวอักษรแล้วก็เราก็จะย้ายนะครับมันไปยังตำแหน่งต่างๆได้นอกจากว่าเราจะสามารถเคลื่อนย้ายตัวอักษรได้แล้วเวลาเรามาคลิกนะครับเราก็ยังสามารถที่จะปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเพิ่มเติมได้อีกนะครับคลิกปุ๊บนะครับเราจะเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนให้เป็นสีตัวอักษรอื่นก็ได้นะครับแบบนี้นะหรือนะครับจะเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรไปเป็นตัวอื่นนะครับก็ได้นะครับอย่างเช่นเปลี่ยนมาเป็นอังสนาอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นตัวอักษรก็ได้หรือนะครับการกำหนดขนาดเพิ่มเติมนะครับสมมติผมเพิ่มไปนะครับแบบนี้เห็นไหมครับพิมพ์ก็ได้ครับ200 Enter นะครับก็ได้ตัวอักษรที่ในขนาดที่เราต้องการเรียบร้อยก็จับนะครับตัวอักษรมาไว้ตรงกลางหน้าจอผมใช้อาจจะใช้เครื่องมือ Area ช่วยก็ได้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับนะครับใช้เครื่องมือ Area ในการกำหนดช่วยนะครับครับต่อไปเราก็จะมาลองทำแอนิเมชันให้กับตัวอักษรตัวนี้นะครับก็ไม่ยากครับวิธีการนะครับก็คลิกเลือกตัวอักษรนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะมากำหนดช่วงเวลาว่าจะให้ตัวอักษรเริ่มเล่นที่เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะให้สิ้นสุดเล่นที่เวลาเท่าไหร่นะครับวิธีการก็นะครับตรงนี้ครับเส้นอินดิเคเตอร์หรือว่าเส้นเพลย์เฮดนะครับก็ลากมาสมมุติผมตั้งโจทย์ว่าให้ตัวอักษรเริ่มแสดงที่วินาทีที่1ก่อนหน้านั้นให้แสดงแบล็คกราวด์ไปก่อนนะครับก็ลากอินดิเคเตอร์มาครับเสร็จแล้วเราก็มาย่อคลิปเข้ามานะครับวิธีการนะครับก็เอาเมาส์นะครับไปชี้ที่ต้นคลิปเห็นไหมครับแบบนี้ปกติรูปเมาส์เราจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ไปคลิกที่ต้นคลิปเห็นไหมครับรูปเมาส์เราจะเปลี่ยนแล้วเราก็คลิกย่อมันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็จะยังไม่แสดงนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นสีเทาๆหรือสีดำเทาเนี่ยนะก็จะไม่มีการแสดงในส่วนของคำว่าสวัสดีแต่ถ้าตรงไหนในส่วนของเลเยอร์สวัสดีนะครับมีส่วนที่เป็นสีแดงอยู่ก็จะแสดงผลออกมาแบบนี้เห็นไหมครับครับแล้วโจทย์ก็บอกว่าให้แสดงค้างไว้ให้ผู้ชมดู2วินาทีนะครับเราก็คำนวณเลยครับ1วินาที2วินาทีก็แสดงว่าตัวหนังสือมันต้องหายไปในช่วงเวลานี้นะครับเราก็ลากเส้นอินดิเคเตอร์มาที่วินาทีที่3เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปในส่วนของท้ายคลิปครับส่วนท้ายคลิปนะครับก็คลิกเป็นลูกศรซ้ายขวานะครับเหมือนกับที่เราคลิกตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็คลิกย่อเข้ามานะครับแบบนี้นะครับนี่คือการย่อคลิปแต่ถ้าเกิดไปเผลอนะครับคือเมาส์ไม่ได้ไปเปลี่ยนให้เป็นลูกศรสีดำแบบนี้ไปเผลอคลิกอย่างนี้ครับอันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ได้เป็นการย่อขยายคลิปนะครับเดี๋ยวผมคอนโทรล Z กลับไปครับครับเรียบร้อยจากนั้นคำแรกครับคำว่าสวัสดีนะครับเล่น2วินาทีก็จะหายไปแบบนี้นะครับเราได้แอนิเมชันตัวแรกเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนะครับเราจะลองสร้างคำต่อมาอีกคำหนึ่งนะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าให้ขึ้นมาโชว์2วินาทีแล้วก็หายไปให้คำที่2นี้ต่อจากคำว่าสวัสดีนะครับก็สมมุติว่าให้ห่างกัน1วินาทีนะครับ
ก็ลากเส้นเฟรสที่วินาทีที่4นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือเทคครับคลิกนะครับแล้วก็มาพริมนะครับที่พื้นที่ทำงานของเรานะครับคุณอุทิศนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือนะครับเป็น selection tool ตัวนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายตัวอักษรมาไว้ตรงกลางหน้าจอจะใช้ AI ช่วยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อได้ตัวหนังสือเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เราก็มาย่อคลิปนะครับให้มันแสดงห่างจากคำว่าสวัสดี1วินาทีก็คือวินาทีที่4ก็ลากอินดิเคเตอร์มาครับเสร็จแล้วย่อคลิปทำเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเมาส์เป็นรูปนี้เวลาเราเมาส์ไปชี้มันจะเปลี่ยนรูปนะครับคลิกค้างไว้ลากเข้ามาวินาทีที่4แบบนี้ครับแล้วเราบอกว่าให้มันแสดงไป2วินาทีก็นี่ครับ1วินาที2วินาทีอันนี้เราไปส่วนท้ายคลิปก็ลากมันเข้ามาครับครับก็จะได้คำว่าคุณอุทิศนะครับเป็นตัวที่2ที่ขึ้นมานะครับก็ลองเพลย์เล่นดูครับก็ลองลากเพลย์เฮดหรืออินดิเคเตอร์เช็คดูก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดเพลย์เล่นเลยครับกดเลข0ที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ